สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไมค์ดาวิกากล่าวไว้แบบนี้ถึงเรื่องสร้างครอบครัวกับเต๋อฉันทวิทย์เป็นอีกหนึ่งคู่รักพระนางชื่อดังที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างไมค์ดาวิกาโฮเน่และเต๋อฉันทวิทย์ธนะเสวีโดยแฟนคลับก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและช่อง YouTube รายการต่างๆสาดหวานใส่กันไม่หยุดจนลุ้นข่าวดีเรื่องแต่งงานสำหรับเรื่องสร้างครอบครัวสาวไมค์ดาวิกาก็ได้เปิดใจไว้ว่าที่เคยบอกว่าไม่พร้อมก็คือไม่ได้ปฏิเสธแต่คิดว่าทั้งคู่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นหลักของชีวิตยังอยากทำงานก็รออีกหน่อยอาจจะใช้เวลาเราไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเอาล่ะครับไม่พร้อมแต่ก็ไม่ปฏิเสธถ้าถูกขอแต่งงานขึ้นมาจริงๆก็พร้อมแต่งนั่นแหละครับมารอลุ้นข่าวดีของพวกเขาต่อไปกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ